มาดูเทคนิคการทำโฮลเดอร์ที่เป็นโซลิดโฮลเดอร์นะครับโซลิดโฮลเดอร์ก็หมายถึงโฮลเดอร์ที่มันมีหน้าตาคล้ายกับโฮลเดอร์จริงๆเลยคือเราก็ไปทำโฮลเดอร์เป็นโซลิดโมเดลขึ้นมาอันหนึ่งนะครับยกตัวอย่างก็คือผมมีโฮลเดอร์อันนี้นะครับขนาดแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นโซลิดบอดี้อันหนึ่งนะครับเป็นโซลิดบอดี้อันหนึ่งทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับในเวอร์ชันใหม่ๆนะครับมันจะมีการสร้างโฮลเดอร์ที่เราสามารถทำได้คือเราไปที่ในส่วนของโฮลเดอร์อันนี้ผมตั้งเลมิเตอร์ทูลก่อนแล้วกันครับไปที่โฮลเดอร์นะปกติมันจะเป็นสเปซิฟายหรือว่าถ้าเป็นรุ่นเก่ากว่านั้นก็จะไม่มีตรงนี้เลยนะครับมันจะขึ้นมาเป็นการใส่ขนาดของโฮลเดอร์เลยปัจจุบันก็จะมีให้เลือกโฮลเดอร์ซอร์สนะผมเลือกเป็นโซลิดบอดี้นะครับก็คือเปิดในส่วนของโฮลเดอร์เดฟินิชันขึ้นมาจากนั้นให้เราเลือกโฮลเดอร์ทั้งชิ้นเลยเสร็จแล้วนะครับต้องไปกำหนดเมาส์ติ้งมัลติ้งนี่คือสำคัญนะครับมัลติ้งถ้าเราตั้งไว้ที่ปลายเลยนะครับมันจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าการ detect holder อะไรเลยคือมันมองจุดข้างล่างจุดศูนย์นะครับหมายถึงว่าถ้าแซดพุ่งไปทางไหนนะครับมันจะเข้าใจว่ามัลติ้งก็คือบริเวณที่เป็นจุดของสปินเดิลเลยนะครับฉะนั้นมัลติ้งจริงๆแล้วนะครับหลักการมันจริงๆเตาจะต้องใส่บริเวณนี้นะครับให้ก็คือใส่ในจุดที่เป็นโฮลเดอร์ที่โผล่ออกมาจริงๆเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะครับแซดที่เหลือก็อยู่ด้านในไปนะครับถามว่ามันมีผลยังไงนะครับมีผลตอนที่เราทำ extract step parameter ตรงนี้นะครับนี่ฮะมันก็จะเอาเฉพาะบริเวณที่ต่ำกว่าจุดศูนย์เนี่ยลงมานะครับเพราะว่ามันเข้าใจว่าต่ำกว่าจุดศูนย์ลงมาหรือว่าจุด mounting ลงมาเนี่ยก็คือบริเวณที่เลยจากสปินเดิลออกมาแล้วไว้ในการเช็คการชนนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นแค่นี้ครับผมแนะนำให้ทำแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าในกรณีที่ใครที่ทำแล้วต้องเอาไปทำแมชชีนซิมหรือมีเครื่องจักรต่อเนี่ยถ้าคุณเอาจุดเมาส์ติ้งไปไว้ข้างบนนะครับแบบนี้นะครับถามว่ามันได้ชิ้นงานออกมาค่อนข้างเยอะเลยก็จริงแต่เวลาที่มันไปทำกับเครื่องจักรนะครับมันจะเอาจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่ออกมาจากสปินเดิลซึ่งจริงๆไม่ใช่นะมันต้องเป็นจุดข้างล่างนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้ให้มันดูแบบเสมือนจริงเลยมีโฮลเดอร์ติดออกมาทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ผมไม่ต้องการทำซิมกับเครื่องจักรก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็เซตเอาติ้งไปไว้ข้างบนอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็แอคแท็กเซตพารามิเตอร์คุณก็จะได้โฮลเดอร์แบบนี้ที่เหมือนจริงขึ้นมาเลยนะครับแต่มันคุณก็ไปใส่ออฟเซตว่ามันจับลึกเข้าไปเท่าไหร่นะครับเพียงแค่นี้เองนะครับแล้วกดโอเคนะครับทุกครั้งที่เราใช้ทูลตัวนี้เห็นไหมครับมันจะเก็บพารามิเตอร์ของเจ้าโฮลเดอร์ตัวนี้ไว้ฉะนั้นตัวจริงๆเราก็แบงค์ไว้หรือปิดเลเยอร์ไปก็ได้นะครับโอเคถ้าเรานำทูลตัวนี้ไปทำโปรแกรมนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะนำโฮลเดอร์มาเช็คเปรียบเทียบได้นะครับอันนี้เป็นโปรแกรม Area Milling นะครับแต่ว่าเป็นระบบที่ผมเปิดเรื่องของการเช็คการชนเอาไว้นะมันก็จะลงในบริเวณที่โฮลเดอร์ลงได้นะครับก็คือสามารถที่จะนำตัวโฮลเดอร์ไปเช็คได้เสมือนกับโฮลเดอร์ที่เราใส่ค่าจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเราเปิดออปชันในส่วนของการชนเห็นไหมครับเช็คโฮลเดอร์นะก็คือนำมาใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับโอเคนะครับรู้เทคนิคแบบนี้แล้วนะนำไปลองใช้งานดูครับ